ที่ห้องประชุมกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบธงสถาบันให้กับทัพนักกีฬานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินทร์เกมรอบมหกรรมระหว่างวันที่1ถึง8พฤษภาคมณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุจินต์บุตรดีสุวรรณรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบุคลากรกองกิจการนิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬาโดยได้เน้นให้มีความสมัครสมานสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเป็นแบบอย่างนักกีฬาที่ดีพร้อมนำชื่อเสียงกลับมาสู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเข้าร่วมในครั้งนี้ชนิดกีฬาที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน10ชนิดกีฬาประกอบด้วยกรีฑาฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหาดหญิงเปตองเซปักตะกร้อชายดาบสากลลีลาดเทควันโดมวยสากลสมัครเล่นและกอล์ฟมีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬารวมทั้งสิ้น120คนแบ่งเป็นนักกีฬาจำนวน75คนผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่45คนโดยจะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39ระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่10พฤษภาคมณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาทั้งนี้ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่17มีนาคมถึงวันที่24เมษายนเพื่อให้นักกีฬามีโอกาสในการเตรียมทีมมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการฝึกระเบียบวินัยแก่นักกีฬาให้อยู่ในกฎกติกาการนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปค่ะ